ริ่มมาวาดรูปได้ยังไงเจอแพชชั่นได้ยังไงฝึกนานมานี้ถ้าใครจะมากดราคาเราก็ไม่ต้องไฟมาตื่นมาแล้วเห็นดินสอคือแบบเลิกไม่ทำคือแค่ฉันด่าตัวเองทุกวันฉันก็รู้สึกแย่อยู่แล้วนึกออกปะคือเรามองอนาคตของโลกนี้และประเทศนี้ไม่ค่อยออกเราเลยเดาไม่ออกว่า20ปีเราจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตบกรจากช่องตบกรก็วันนี้เราจะมา Q&A นั่งเล่นกันมีโอกาสก็เลยให้คนทางบ้านเนี่ยส่งคำถามมาเผื่อมีอะไรอยากจะคุยกับเรา2คนอะไรอย่างนี้ในฐานะที่ทำช่อง YouTube ด้านอาร์ตเหมือนกันก็จะมีคำถามในแนวนี้มาก็มาช่วยตอบในฐานะที่แบบในทักษะเท่าที่เรามีแล้วกันเพราะว่าเรามาใช้เป็นคุณครูเราไม่ได้มีดีกรีด้านนี้ทั้งมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ทำงานกันมาระดับนึงเนาะก็เอาคำถามนี้เลยดีกว่านอกจากเรื่องศิลปะแล้วมีอะไรที่สนใจหรือเปล่าเปิดมาอย่างนี้เลยเปิดมาอย่างนี้เหรอชอบทำอะไรนอกจากวาดรูปชอบแสดงชอบศิลปะการแสดงเราก็น่าจะพอๆกันเราสองคนมีทักษะด้านอาร์ตแล้วก็เอาฮ็อบบี้ความชอบไปทางอาร์ตเหมือนกันเนาะ อย่างเราช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็วาดรูปเป็นปกติแหละแต่ว่าที่มาสนใจก็คือชอบทำดนตรีชอบทำเพลงอะไรเงี้ยก็อยู่ในหมวดอาร์ติสต์เหมือนกันเนาะก็อยู่ในหมวดอาร์ตเนาะจริงๆแล้วที่เราเริ่มถามจากคำถามนี้ก่อนอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าหลายๆคนอ่ะชอบถามคำถามเกี่ยวกับอาร์ตอ่ะจะมีคนที่ถามว่าเริ่มมาวาดรูปได้ยังไงเจอแพชชั่นได้ยังไงฝึกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสองคนเป็นคนที่เริ่มวาดรูปมาตั้งแต่เด็กมากป่ะเท่าที่เราจำได้ลองเล่าเรื่องตอนเริ่มวาดรูปนิดนึงเราจำไม่ได้ว่าเริ่มเพราะอะไรแต่เท่าที่จำความได้ก็คือการวาดรูปอ่ะมันทำให้เด็กตัวเล็กสมัยนั้นที่เราเป็นเด็กๆอ่ะมันรู้สึกสนุกรู้สึกแฮปปี้รู้สึกแบบเอนจอยอ่ะมากกว่าการแบบทำเขียนกอไก่การเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเล่นในรูปแบบหนึ่งของเราเรารู้สึกว่าเราก็ต่อยอดจากตรงนั้นมาเรื่อยๆแบบเอ้ยอันนี้มันกลายเป็นความชอบที่ทำบ่อยๆที่ทำบ่อยยิ่งชอบขึ้นเรื่อยๆสำหรับคำถามที่เป็นไฟบังคับก็คือเริ่มได้ยังไงเนี่ยก็จะตอบแค่ว่าเริ่มเพราะว่าสนุกทุกอย่างในชีวิตเริ่มเพราะว่าสนุกค่ะกระดาษดิจิตอลคือเราว่ามันก็เปิดกว้างในแง่ของศิลปะถูกเอาไปใช้กับหลายวงการแล้วในแพคเกจจิ้งในทุกอย่างเราเห็นศิลปะหมดอะไรเงี้ยเราว่าพื้นที่ของศิลปะคอมเมอร์เชียลเปิดกว้างแต่ว่ามันก็คงมีการบังคับว่าเทรนด์ของตอนนี้เป็นยังไงตามภาษาแต่พื้นที่ของศิลปะไฟอาร์ตก็เราว่ามันไม่ใช่เรื่องเปิดกว้างไม่เปิดกว้างแต่เป็นเรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะก็คือประเทศนี้เนี่ยคนมีรายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะดังนั้นศิลปะมันเป็นของฟุ่มเฟือยมันก็ย่อมที่จะมีคนมีกำลังซื้อน้อยลงไปด้วยไม่ได้ไม่เปิดกว้างหรอกแค่ไม่ปิดตังค์เราว่าความเฟื่องฟูมันขึ้นอยู่กับช่วงเศรษฐกิจของยุคของแบบความสบายของประชาชนในยุคนั้นนี่ออกมาเมื่อประชาชนเขาไม่แฮปปี้อ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานที่มันแบบเอาเวลามาแบบArt ในขนาดนั้นใช่เมื่อก่อนนะเราจะรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนที่วาดรูปเก่งที่สุดสวยที่สุดและละเอียดแบบอลังการถึงจะได้ราคาแพงที่สุดถึงจะรวยใช่ใช่ใช่แต่พอโตมาเราก็พบว่าบางที value มันไม่ได้อยู่ในสกิลคือสกิลต้องมีเลเวลหนึ่งอยู่แล้วไม่อยากพูดเรื่องเงินเลยว่ะแต่ว่าเราว่าเงินนั่นแหละมันแล้วแต่บางทีสกิลมันไม่ได้แปลว่า value เสมอไปอ่ะเหมือนกับเราทำข้าวผัดกะเพราขายแล้วก็ควรจะทำข้าวผัดกะเพราให้อร่อยก่อนนะถึงจะขายได้เนาะแต่เราจะตั้ง 3,500 บาทก็เรื่องของคุณหรือแบบ40บาทก็เรื่องของคุณก็ลองประเมินตัวเองดูว่าแบบควรที่จะเป็นประมาณเท่านี้ราคาเท่านี้ประเมินตลาดดูเนาะทีนี้ถ้าใครจะมากดราคาเราก็เราก็ต้องไฟมาเพราะว่านี่ก็คือการทำมาหากินของเรา ในบางทีที่เขากดจนเราไม่แบบว่างงหัวขึ้นมานั่นอาจจะเป็นอะไรที่บอกว่าลูกค้าคนนี้ไม่ได้แบบว่าแอปพลิเคชันกะเพราของเราได้ดีเท่าที่ควรหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ยอมที่เอาเงินมาจ่ายข้าวผัดกะเพราที่เราตั้งใจทำมาหลายชั่วโมงเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าให้คำแนะนำคนที่จะเริ่มทำงานด้านนี้ควรจะคำนวณตอนแรกสุดหลังจากที่ถามเลขาอื่นมามีอีกวิธีนึงเขาสอนเราเป็นแมนเอาแบบใช่ใช่โดนเหมือนกันใช่ไหมวันหนึ่งคุณกินข้าวกี่มื้อค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าเท่าไหร่เมื่อหารออกมาแล้วสรุปวันหนึ่งคุณต้องใช้เงินประมาณไหนแต่มันก็เป็นการคำนวณเลขมากเกินไปจนเราก็งงสุดท้ายเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นสุดท้ายเราก็คิดเลขกลมๆบางทีคิดถึงแค่ชั่วโมงนะตอนทำงานอ่ะก็ไม่พอนะเราอาจจะต้องคิดไปถึงชั่วโมงพักผ่อนของเราด้วยว่าเงินที่เราได้ตอนนี้8ชั่วโมงในการทำงานอ่ะมันพอจะ cover อีก16ชั่วโมงในชิป16ป่ะวะ14หรือ16
ชั่วโมงของวันที่เหลือที่เราอยากจะพักผ่อนกับที่บ้านหรือเราอยากจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพื่อเล่นเกมอะไรเงี้ยพอไหมแล้ววันที่เราป่วยอีกล่ะแล้ววันที่เราแก่อีกล่ะอย่ามันไม่ใช่แค่ค่าดินสออย่างเดียวเนาะมันเป็นค่าใช้ชีวิตอย่างอื่นด้วยเนาะเขาไม่นับพวกเราเป็นศิลปินหรอทำไมอ่ะเราของเขาก็ทำงานภาพประกอบมาเยอะอยู่แต่เราก็ทรีตเองเป็นอาร์ติสต์นะอาร์ติสต์หรือไม่อยู่ที่ใจของคุณอยากให้คนอื่นมาตัดสินนี่พูดยากมากหรอว่ามันเป็นแบบเป็นเส้นแบ่งที่น่าจะมีคนคิดขึ้นมาแล้วก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เสือกเทคเส้นแบ่งนี้เอาไปใช้แล้วก็เก็บมาเป็นปัญหาเก็บมาคิดเก็บมาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ถามว่ามันมีโหมดที่มันไม่ใช่เพื่อคอมเมอร์เชียลไหมเราก็มีเราก็ทำได้อยู่ก็ทำได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นการทำงานของเราไงทุกคนทำงานอ่ะเราก็ควรจะยกย่องคนทำงานอ่ะโอ้จริงเราควรจะยกย่องคนทำงานและยิ่งถ้าเขาทำงานที่เขาชอบแล้วเขาไม่เบียดเบียนใครควรจริงค่ะแข่งนิดๆก็สดชื่นดีนะมันมีแบบงานแข่งกับพวกชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอ๋อไอ้เปรียบเทียบเราทำกันเองตลอดเวลาอยู่แล้วเราทำกันเองอยู่แล้วว่าสวยนักใช่ไหมใครดูนะฉันจะเก่งกว่าแกให้ได้ภายใน3เดือนใครดูแต่ก็ชื่อชมว่าสวยดีแต่ขอเดี๋ยวฉันจะลองสู้ดูแต่สู้ไม่ได้ค่ะแบบนี่คืองานของเราการตั้งสตูตัวฉกาจนี่ก็คือเราชอบงานเขามากจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาทำได้ยังไงฉันขอสตูดี้เธอฉันขอแบบผนวกเป็นหนึ่งเดียวขอหมกมุ่นเรื่องของเธอหน่อยสัก3เดือนเลยเราว่ามันเป็นทุกวงการมันควรจะต้องมีการแข่งขันเพื่อให้เราได้พัฒนาตัวเองแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าสไตล์เราคืออะไรเราก็เช่นกันตอนนี้ก็ยังหาอยู่เว้ยแต่เราเก็ทว่าแบบคนมามองงานเราจากข้างนอกใช่ไหมเขาจะรู้ว่าไอ้คนนี้วัดเราจำคนอื่นได้แต่เราจำตัวเองไม่ได้ว่าเราวาดมันเป็นการฝึกฝนจนทำเกิดการชินของตัวเองว่าแบบวาดประมาณนี้วาดประมาณนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่มีจุดที่บอกว่าหาจากไหนมันมาเองแบบเราชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้ชอบสีนี้แต่งตัวแบบนี้เดินแบบนี้เพื่อนเราเห็นเราแบบ100เมตรบางทีมันจำเราได้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสไตล์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันบางทีสไตล์มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆตลอดชีวิตงานของศิลปินดังๆที่เราจำได้บางทีมันเป็นแค่งานของช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาเรายกตัวอย่างได้ไหมปิกัสโซก่อนที่จะวาดหน้าแบบนี้เขาเคย drawing เคยอะไรมาก่อนแล้วก็ตั้งแต่เด็กมากๆคือเป็นคนที่วาดรูปเรียลลิสติกสวยมากเสร็จแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาว่าแบบไม่ฉันจะวาดคนหน้าเบี้ยวแล้วก็เป็นสไตล์ที่คนจดจำก็คือสไตล์เขาไงแต่ว่ามันมีการแบบเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆเราว่าคนเราก็เหมือนกันมันก็มีการเปลี่ยนผ่านของสไตล์ไปเรื่อยๆแต่ว่า everyday look อะของเรามันเป็นยังไงอ่ะ everyday ของเราก็คือสไตล์นั้นเหมือนคำถามมันมี2กล็อกอ่ะแต่ว่าจำกล็อก2ไม่ได้หรอกจำได้แต่กล็อกแรกอ๋อลืมไปเลยเราชอบวาดเช้าตรู่กับดึกมากแต่ดึกมากจริงๆก็จะไม่ค่อยว่ะแสงมันไม่ดีอ่ะเราเป็นสายดิจิตอลเพราะงั้นก็จะเป็น night out แต่ถ้าถามว่างาน creative ตอนเช้าดีที่สุดที่ภูมิใจที่สุดเราพอดีว่าเราเพิ่งเข้าสู่วงการทำหนังสือมาเว้ยแล้วเรารู้สึกว่าเล่มแรกที่เราทำเรื่องราวจากดาวอื่นเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบอันนั้นคือเขียนมือซึ่งเราทำดิจิตอลมาตลอดแล้วเราตั้งใจมากด้วยการแบบว่าใช้ดินสอเขียนอันนั้นอะภูมิใจแล้วก็แบบทุ่มเวลามากที่สุดเวลาที่เราใส่สุดอะแกมันแค่แบบภูมิใจสุดเนาะใส่สุดจะเป็นยังไงฉันก็ภูมิใจแล้วใช่อีเวนต์มันจะขายดีไม่ดีแต่ก็มีขายที่งานที่ร้านหนังสือทุกประเทศนะคะเรื่องเล่าจากดาวอื่นนะคะมันจะเป็นเล่มสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยเนาะแต่ถ้าไม่มีน้ำอื่นก็มีแบบว่าทานวันมณจันทร์และสีเหลืองหรือว่าหาไม่เจอเรื่องเล่าจากดาวตกเล่มสีแดงๆก็ยังมาเล่มใหม่ล่าสุดนะคะHome Room Music ในส่วนนี้ดิสนีย์มั้งงานที่เราทำให้ดิสนีย์อ๋ออู้ฉันอิดมากฉันอิดมากฉันไปติ่งดิสนีย์แล้วก็ฉันเห็นคนแชร์มาในเฟซบุ๊กอะไรเอ๊ะคนนี้คุ้นตอนคอมเมนต์งานนั้นประทับใจแล้วก็ภูมิใจสุดเพราะว่าเราก็เป็นติ่งดิสนีย์เหมือนกันคือเราก็โตมากับดิสนีย์แล้วไลออนคิงก็เป็นเรื่องที่เราชอบคืออยากเป็นสิงโตรู้สึกว่าซิมบ้าหล่อมากเลยแล้วเหมือนดิสนีย์เขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าส่งพอร์ตไปหน่อยอยากได้คนวาดรูปโปรโมทให้คุณมีเวลาทำพอร์ตส่งให้ดิสนีย์แบบ6ชั่วโมงอะไรเงี้ย
ขอแบบรวดเร็วที่สุดในโลกแล้วก็ควรราคาไปได้คือมึงส่งทุกอย่างให้เสร็จอะไรเงี้ยมันแบบเป็นงานที่ฉันต้องตั้งใจมากแต่ฉันไม่เวลาทำแค่นี้ฉันจะทำยังไงความบีบที่ต้องทำงานในฝันให้ได้ในเวลารวดเร็วแล้วออกมาดีอ่ะมันโคตรสดชื่นเลยบางคนนึกว่าตัวเองหมดแพชชั่นแต่จริงๆอาจจะแค่เจออาร์ตบล็อกก็ได้อ่ะอันนี้น่าสนใจอาร์ตบล็อกคืออะไรนะอาร์ตบล็อกคือช่วงที่แบบจู่ๆเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่ฉันวาดห่วยสกิลฉันห่วยลงทุกอย่างแย่ไปหมดเลยคิดอะไรก็ไม่ออกวาดอะไรก็ไม่สวยซึ่งมันเป็นปกติมันเหมือนกับว่ามีคนบอกว่ากราฟการพัฒนาของคนมันเป็นตัว S หรอมันจะต้องแบบดิ่งก่อนอะแล้วมันถึงค่อยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอาร์ตบล็อกบางทีมันมาจากการที่สมองเรารับรู้แล้วว่าเรามีตรงไหนไม่ดีเราจะแก้ตรงไหนแต่ว่าสกิลกล้ามเนื้อเราหรืออะไรแล้วแต่มันไปไม่ทันสมองอ่ะก็เลยจู่ๆรู้สึกว่าแบบฉันมันแย่ขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่เรากดตัวเองแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้คือเรารู้สึกว่าแพชชั่นเราหมดเมื่อเราไม่สนุกอ่ะซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือหาความตื่นเต้นท้าทายใหม่ๆคือเราชอบอะไรตื่นเต้นอันนี้เราตอบได้เพราะเราเคยผ่านเรื่องนี้มาสิ่งที่เราทำคือรับภาพรับงานวาดภาพประกอบแล้วกดตัวเองกดตัวเองแบบรับงานวาดรูป300บาทครับเป็นมากเหมือนกันเป็นมากเหมือนกัน300บาทครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตื่นมาแล้วเห็นดินสอคือแบบเลิกไม่ทำก็คือหยุดวาดรูปไปประมาณปี2ปีเฮ้ยนานขนาดนี้จริงแล้วเราก็มาทำ YouTube ไปหาอื่นทำเว้ยเป็นการหมดแพชชั่นที่นำมาสู่สิ่งที่ดีกว่าหมดเลยแล้วไปหาอะไรใหม่เลยแล้วก็แบบระวังการโดนบังคับก็ต้องมีแพชชั่นด้วยเนาะอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะคือบางคนไม่ได้มีแพชชั่นในรูปแบบเอาเราเรียกแบบแพชชั่นอย่างว่าแพชชั่นสไตล์บูชิโดคือพวกที่แบบว่าจะต้องทำจะต้องเอาจะสู้อะไรเงี้ยแต่คนบางคนมันมีแพชชั่นที่ซิมเปิลกว่านั้นสโลว์กว่านั้นเช่นแพชชั่นของฉันคืออยากจะเลี้ยงลูกให้ดีอยากจะเลี้ยงแมวอยากจะปลูกต้นไม้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอรอบตัวมันเป็นคน competitive และเสียงดังอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเรากำลังทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เราชอบมันไม่ใช่ passion กลายเป็น loss ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะยูรู้อยู่แล้วว่ายูชอบอะไรยูกำลังทำถูกอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกหมดนะลองหาช่องทางอื่นก่อนลองเลี้ยวไปก่อนไม่เป็นไรเราจะเลี้ยวไปไหนก็ได้นี่รถของเราคิดว่าโดยสรุปรวมอ่ะก็คือกล้องมันเฟรมเบี้ยวมันสำหรับเราเป็นคนที่บางทีเวลาเราทำอะไรไม่ได้เราจะทำซ้ำๆๆๆคือเป็นเวที่จริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังผิดยังทำยังผิดยังทำแล้วพอไม่เพอร์เฟกต์ก็จะเครียดอะไรเงี้ยเปิดโปรเฟชชั่นนิกเหมือนกันอันแดงไม่สวยก็จะเครียดไม่ได้แก้สุดท้ายก็คือคิดว่ามันเหมือนเราเป็นนักมวยเราขึ้นชกอ่ะเราก็แค่ต้องขึ้นชกสังเวียนทุกวันมันก็มีวันที่แพ้มันก็มีวันที่ชนะแต่ว่าThe show must go on อยู่ก็แค่ต้องขึ้นชกต่อไปเรื่อยๆเลยถ้าเป็นนักมวยหน้าที่เราก็ต้องชกตุ้ม อ่ะไปต่อฉันอยากน่ารักแบบเธอมากอ่ะตุ้มเขาเป็นคนแบบน่ารักโดยธรรมะแบบน่ารักธรรมชาติเรากลัวคำถามแบบนี้มาเลยแล้วเราเพราะเรายังมองตัวเองไม่ค่อยออกอ่ะคือเรามองอนาคตของโลกนี้และประเทศนี้ไม่ค่อยออกเราเลยเดาไม่ออกว่า20ปีเราจะเป็นยังไงถ้าให้คอนเซปต์คร่าวๆคือเราจะกลมมากขึ้นเพราะว่าเราจะค่อยๆเรียนรู้โลกใบนี้มากขึ้นแล้วค่อยๆโตไปกับมันแต่ไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันไหนแต่คิดว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าวันนี้กลับบ้านแล้วได้คำพูดจบคลิปแค่นี้ดีกว่ายาวไปตอบไม่ได้คำถามนี้ขอท่านตอบได้ว่าไม่เหมือนกันครับ สู้เนาะเหมือนทุกอาชีพแหละโชคดีที่แบบมีรุ่นพี่ทางอาร์ติสที่เขาปูทางมาให้เราแล้วให้แบบว่าทำงานได้สบายขึ้นแต่เราก็ยังต้องแบบไฟเพื่อถ้าอยากทำต่อก็ต้องไฟเพื่ออาชีพของเราไม่รู้เอาเป็นว่าเราสองคนก็อยู่รอบแรกจนถึงตอนนี้มานั่งพูดตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายดีโดยที่เรามาทั้งหมดนี้ได้ด้วย1สมองและ2มือเนาะเราวาดรูปกันจนมีชีวิตทุกวันนี้ได้เราก็หวังว่าเราสองคนและทุกคนที่ฟังเนี่ยจะวาดรูปแล้วก็มีชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนนี้เราหรือว่าคนอื่นๆหรือว่าใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มอ่ะอาจจะยังไม่ได้ว่าถึงสเต็ปที่ตัวเองหวังไว้แต่ถ้าคุณยัง keep moving ถ้าคุณยังเดินต่อไปมันก็จะไปถึงทางนั่นเองถึงแม้ว่าจะต้องมีการหักหลบบ้างรถแหกโค้งลงคลองบ้างแต่เราก็ยังเดินหน้าไปต่ออยู่ดีใช่ไหมใช่อยากอาร์ตก็ต้องมีเงินลงทองบ้าง
และเพื่อให้เงินลงปั่นก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งดิ้งๆรู้ว่าทุกคนน่าจะกดช่องอะตอมอยู่แล้วอย่าถ้าเกิดคุณซับช่องอะตอมแล้วแต่คุณยังไม่ได้กดกระดิ่งคุณก็ต้องไปกดด้วยนะหรือถ้าดูช่องเรตตี้มานานแต่ว่ายังไม่ได้ซับสักทีก็ซับสักทีซับซะดิวนเวียนอยู่นี่แหละกดหน่อยเนาะมันจะได้ขึ้นมาแบบหน้าฟงหน้าฟีดนะกะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ลองถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เผื่อมีภาค2มันมีภาค2แล้วคนอื่นๆเห็นคำถามน่าสนใจก็ไปตอบก็ได้นะโอ้ๆตอบแทนว่าจะเป็นต้องเป็นเรานะใช่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 ไปโต้อาทีกันได้ใน Twitter ของเราก็ได้มันจะได้รีพลายกันง่ายๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะยัย